สวัสดีค่ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับการหาลิมิตของฟังก์ชันนะคะในวันนี้นะคะลิมิตของฟังก์ชันที่เราต้องการจะหาค่านะคะก็จะอยู่ในรูปแบบนี้นะคะก็คือเราต้องการหาลิมิตนะคะเมื่อ x เข้าใกล้4นะคะของ2ยกกำลังสแควร์รูท x คูณกับ x กำลัง2ลบด้วย2ยกกำลัง3บวกกับสแควร์รูท x คูณกับสแควร์รูท x แล้วหารด้วยสแควร์รูท x ลบ2หากเราแทน x เข้าใกล้4ลงไปนะคะก็คือแทน x เป็น4ลงไปเราจะพบว่าเจ้าลิมิตตัวนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ0ส่วน0นะคะทีนี้เมื่อลิมิตอยู่ในรูปของ0ส่วน0นะคะเราสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้อยู่2แบบด้วยกันนะคะคือ1เราอาจจะจัดรูปนะคะของฟังก์ชันสมัยนะคะหรือไม่ก็2นะคะเราไปใช้กฎของโลปิทาลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะลองมาแก้ปัญหานี้โดยใช้ทั้ง2วิธีกันเลยนะคะเรามาดูวิธีการแรกก่อนนะคะก็คือการใช้กฎของโลปิทาลนะคะกฎของโลปิทาลบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่าถ้าลิมิตของเราเนี่ยเป็นลิมิตนะคะที่อยู่ในรูปแบบไม่กำหนด0ส่วน0นะคะนั่นคือเมื่อเราแทน x เข้าใกล้ a เข้าไปแล้วเนี่ยเราพบว่าตัวเศษก็ได้0ตัวส่วนก็ได้0นั่นคือมันอยู่ในรูปแบบไม่กำหนด0ส่วน0ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถหาค่าลิมิตนะคะของฟังก์ชันนี้ได้จากการหาอนุพันธ์ของตัวเศษแล้วก็หาอนุพันธ์ของตัวส่วนแล้วค่อยแทนค่าลิมิตอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือกฎของโรปิทาลนะคะซึ่งเราจะใช้กฎของโรปิทาลได้เราก็จะต้องหาอนุพันธ์ให้คล่องๆนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะลองมาดูโจทย์นี้นะคะกับการใช้กฎของโรปิทาลกันนะคะจากข้อกำหนดที่เขากำหนดให้นะคะก่อนที่เราจะใช้กฎของโรปิทาลนะคะเราจะมาจัดรูปตัวนี้สักนิดนึงก่อนนะคะเพราะถ้าเราใช้กฎของโรปิทาลเลยดูจะยาวมากเลยนะคะเราจะจัดรูปตัวนี้สักนิดหนึ่งนะคะโดยการดึง2ยกกำลังสแควร์รูท x เนี่ยออกนะคะตัวนี้มันเป็น2ยกกำลัง3บวกกับสแควร์รูท x นะคะความหมายก็คือ2กำลัง3คูณกับ2ยกกำลังสแควร์รูท x นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมี2ยกกำลังสแควร์รูท x เนี่ยเป็นตัวร่วมที่สามารถดึงออกมาได้ก่อนใช่ไหมคะเมื่อเราดึงตัวร่วมออกมานะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็น x กำลัง2ลบด้วย2ยกกำลัง3นะคะ2ยกกำลัง3ก็คือ8นะคะแล้วก็คูณกับสแควร์รูท x หารด้วยสแควร์รูท x ลบ2นะคะจากทฤษฎีของลิมิตนะคะเราสามารถที่จะแยกตัวนี้ออกมาเป็นลิมิต2ตัวคูณกันนะคะก็คือลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้4ของ2ยกกำลังสแควร์รูท x นะคะแล้วก็คูณกับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้4ของ x กำลัง2ลบ8สแควร์รูท x หารด้วยสแควร์รูท x ลบ2ซึ่งจากบรรทัดนี้นะคะเราจะพบว่าเจ้าลิมิตตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเพราะเมื่อเราแทน x เข้าใกล้4นะคะก็คือแทน x เป็น4ลงไปตัวนี้จะได้2ยกกำลังสแควร์รูท4 2ยกกำลังสแควร์รูท4ก็คือ2ยกกำลัง2หรือว่าคือ4เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่ปัญหานะคะแต่ตัวที่เป็นปัญหาคือตัวนี้ค่ะนะคะเพราะตัวนี้มันจะกลายเป็น16ลบ16หารด้วย2ลบ2ก็คือ0ส่วน0นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้กฎของโรปิทาลกับเจ้าลิมิตตัวนี้โดยการหาอนุพันธ์ของตัวเศษแล้วก็หาอนุพันธ์ของตัวส่วนนะคะมาดูที่ตัวเศษก่อนนะคะที่ตัวเศษนะคะอนุพันธ์ของ x กำลัง2ลบ8คูณกับสแควร์รูท x นะคะเราก็หาอนุพันธ์ทีละตัวนะคะอนุพันธ์ของ x กำลัง2ก็คือ 2x นะคะอนุพันธ์ของสแควร์รูท x นะคะ8เป็นค่าคงที่ดึงออกไปได้ใช่ไหมคะอนุพันธ์ของสแควร์รูท x นะคะก็มองสแควร์รูท x เป็น x ยกกำลัง1ส่วน2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น8นะคะคูณกับ1ส่วน2 x ยกกำลังลบ1ส่วน2นะคะซึ่งถ้าเราจัดรูปตัวนี้ให้เรียบร้อยเราก็จะได้เป็น 2x ลบด้วย4ส่วนด้วยสแควร์รูท x นะคะเพราะว่า8หาร2ได้4นะคะจากนั้นเรามาดูที่ตัวเศษนะคะสแควร์รูท x ลบ2สแควร์รูท x ลบ2เราก็นำมาหาอนุพันธ์นะคะมองสแควร์รูท x เป็น x กำลัง1ส่วน2เหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้เป็น1ส่วน2 x ยกกำลังลบ1ส่วน2หรือก็คือ1ส่วน2สแควร์รูท x นะคะจากนั้นเรานำ
จ้าตัวนี้กับเจ้าตัวนี้นะคะแทนค่ากลับเข้ามาที่ตรงนี้นะคะตัวนี้เราได้4ถูกไหมคะ2ยกกำลัง2ได้4นะคะแทนเจ้าตัวนี้นะคะด้วย 2x ลบ 4 ส่วน square root x นะคะแล้วก็แทนเจ้าตัวเศษตัวนี้ด้วย 1 ส่วน 2 คูณกับ square root x นะคะจากนั้นนะคะเราลองแทน x เข้าใกล้4อีกรอบหนึ่งก็คือแทน x เป็น4ลงไปนะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็น2คูณ4ลบด้วย4ส่วนด้วย square root 4แล้วก็หารด้วย1ส่วน2คูณกับ square root 4นะคะซึ่งสิ่งที่เราได้นะคะก็จะกลายเป็น2คูณ4ก็เป็น8นะคะ4หารด้วย square root 4ก็คือ4หาร2ก็คือ2นะคะ1ส่วนด้วย2คูณ square root 4ก็คือ1ส่วน4นะคะจากนั้นเราคิดเลขตัวนี้ให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ว่าลิมิตตัวนี้ก็คือ96นี่คือเราใช้กฎของโรปิทาวนะคะในการแก้ปัญหาทีนี้ถ้าเราหาอนุพันธ์ไม่คล่องนะคะเรานึกไม่ออกว่าเจ้าตัวนี้มันหาอนุพันธ์อย่างไรนะคะเราก็สามารถที่จะจัดรูปต่อได้นะคะโดยที่เราจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นเหมือนกันเลยก็คือ3บรรทัดแรกตรงนี้เหมือนกันนะคะเราจะมาเริ่มที่ตัวนี้นะคะที่ตัวนี้นะคะที่ตัวนี้เราจะคิดยังไงที่ตัวนี้นะคะเราจะสมมติตัวแปรใหม่ขึ้นมานะคะเป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งในการมองนะคะก็คือเราจะให้ t เท่ากับ square root x เมื่อ t เท่ากับ square root x สิ่งที่เราจะได้คืออะไรคะถ้า t เท่ากับ square root x นะคะ t ยกกำลัง2ก็จะกลายเป็น x ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายกกำลัง2อีกทีนึง x กำลัง2ก็จะเท่ากับ t ยกกำลัง4เพราะนั้นเราสามารถเปลี่ยน x กำลัง2ตัวนี้เป็น t ยกกำลัง4ได้นะคะจากนั้นในกรณีที่ x เข้าใกล้4แต่ t ของเราคือ square root x ถูกไหมคะเพราะนั้นเมื่อ x เข้าใกล้4 t ก็จะเข้าใกล้อะไรคะก็จะเข้าใกล้ square root 4หรือ t ก็เข้าใกล้2เพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนลิมิตนะคะเมื่อ x เข้าใกล้4ของ x กำลัง2ลบ8คูณกับ square root x หารด้วย square root x ลบ2เนี่ยกลายเป็นลิมิตเมื่อ t เข้าใกล้2นะ x กำลัง2ก็เปลี่ยนเป็น t กำลัง4 square root x ก็เปลี่ยนเป็น t นะคะจากนั้นเราจะมาคิดลิมิตตัวนี้นะคะคิดลิมิตตัวนี้ยังไงคะเราดึง t เป็นตัวร่วมออกไปก่อนเลยค่ะดึง t เป็นตัวร่วมออกไปก็จะกลายเป็น t กำลัง3ลบ8ถ้าเรามองอยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็คือ2ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะอยู่ในรูปของหน้ากำลัง3ลบด้วยหลังกำลัง3ซึ่งเราสามารถแยกตัวประกอบนะคะได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกกับหลังกำลัง2เพราะนั้น t กำลัง3ลบด้วย8จึงแยกตัวประกอบได้เป็น t ลบ2คูณกับ t กำลัง2บวก 2t บวกกับ4นะคะจากนั้นเราตัดทอนเป็นสัดส่วนอย่างต่ำนะคะก็ตัด t ลบ2ไปเราก็จะเหลือลิมิตเมื่อ t เข้าใกล้2ของ t คูณกับ t กำลัง2บวก 2t บวกกับ4เมื่อเราแทน t เป็น2ลงไปนะคะเราก็จะได้ตัวนี้ก็คือ24ใช่ไหมคะ4บวก4บวก4นะคะก็คือ12 12คูณ2ก็คือ24จากนั้นเราเอาค่านี้นะคะแทนกลับลงมาตรงนี้เราก็จะได้ว่าเจ้าตัวนี้นะคะก็คือ4คูณกับ24หรือก็คือ96นะคะนะคะนี่ก็เป็นวิธีการหาลิมิตนะคะ2แบบด้วยกันนะคะก็คือการใช้กฎของโรปิทาวหรือว่าการจัดรูปนะคะโดยใช้เทคนิคในการเปลี่ยนตัวแปรเข้ามาช่วยนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหนูๆนะคะหรือผู้ที่กำลังศึกษาในเรื่องของลิมิตไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมนะคะหากชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะที่ช่องหนูเป็นเด็กดีนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ